สอนเล่นฟินิกซ์ใน1นาทีคือที่1นะครับ Thief's Mark นะครับกดค้างเพื่อเลือกเป้าหมายสามารถเลือกใส่ครีปฮีโร่ป้อมนะครับเลือกได้ดีนะครับถ้ากดไม่ดีเนี่ยเลือกผิดทะลักนะครับจะอยู่4วินาทีนะครับถ้าตีครบ4ทีภายใน4วินาทีนะครับจะสตันหนึ่งวิแล้วก็จะสร้างดาเมจอันมหาศาลด้วยนะครับผมสกิลที่2นะครับ Rolling Lightning ลิงไปข้างหน้านะครับหรือว่าทิศทางที่เราเลือกสกิลนี้นะครับเอาไว้ใช้คอมโบกับสกิล1เพราะว่ามันสามารถเก็บสแต็กด้วยกันได้นะแล้วแนะนำนะครับถ้าจะไปบวกสกิล1และสกิล2ต้องพร้อมใช้งานถ้าไม่พร้อมใช้งานอย่าเข้าไปสกิลที่3นะครับ Chain Hammer Cyclone นะครับปาลูกตุ้มออกไปถ้ากดอีกทีจะดึงลูกตุ้มกลับมาต่อไปครับคอมโบนะครับดิฟมาร์คไปก่อนเสร็จแล้วกด Rolling Lightning ให้มันทะลุผ่านกลางขาของศัตรูไปเลยนะครับให้มันขึ้นสเตตแล้วก็กดตีธรรมดาเสร็จแล้วกดอันติครับ Chain Hammer Cyclone ลงมานะครับครอบคลุมตัวศัตรูเอาไว้นะครับพอ Rolling Lightning รีคูลดาวน์เนี่ยแล้วก็กดไถไปอีกทีนึงนะถ้าศัตรูเลือดเหลือน้อยนะแต่ถ้าศัตรูเลือดเหลือเยอะนะครับให้ถอยออกมานั่นเองนะครับผมถ้าใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อน